ชนาทิพย์ฟอร์มปังครับยิงบวกจ่ายพาทีมถล่มยะโฮแฟนบอลบีจีบ่นรูปเกมอิกซานเซ็งแพ้เดิมพันตู้เนสทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ Two Tone สามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS ไปเริ่มต้นกันที่กลุ่ม I นะครับที่มีฟอนตาเล่ของเจชนาทิพย์ร่วมกลุ่มครับหลังจากที่นัดก่อนเนี่ยทำได้แค่เสมอกับยาโฮดารุตาซิมเนี่ย0-0นะครับนัดนี้โค้ชโอนิกิเองก็จัดทัพโฉมใหม่เลยครับโรเตชันไปถึง7คนแล้วก็ให้โอกาสเจชนาทิพย์ในการกลับมาเป็นตัวจริงครั้งหนึ่งแม้เกมนี้ชนาทิพย์ของเราจะยังดูมีจังหวะการเล่นที่ยังจูนกับเพื่อนได้ไม่เต็มร้อยนะครับติดขัดบ้างแต่ผลงานโดยรวมเนี่ยการได้1ประตูรวมถึง1แอสซิสต์ก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้ชนาทิพย์ได้มากนะครับและคงซื้อใจโค้ชโอนิกิไปได้เยอะพอสมควรโอกาสลงเล่นหลังจากนี้ของชนาทิพย์ก็คงมีเพิ่มขึ้นครับอยู่ที่ว่าจะเริ่มด้วยการเป็น11ตัวจริงหรือลงมาเปลี่ยนในครึ่งหลังข้ามมาที่ฝั่งของปทุมกันบ้างนะครับก็คงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับสำหรับ BG ปทุมแม้จะโรเตชันให้โอกาสแข้งเก๋าหลายคนครับอย่างวิกเตอร์คาร์โดโซ่สุรชาติสาลีพิมพีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์แต่ก็ยังเอาชนะยูไนเต็ดซิตี้ไปได้ถึง 3-1 นะครับส่วนเรื่องที่แฟนบอลหลายๆคนเขาไปบ่นเนี่ยบ่นโค้ชบ้างบ่นอะไรกันบ้างนะครับคือรูปเกมเนี่ยมันก็ไม่สมูทอะครับก็อยากให้แฟนบอลเข้าใจกันนะครับว่าภารกิจที่ VG กับโค้ชเทกุตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยคือการเป็นแชมป์กลุ่มครับการโรเตชันผู้เล่นหลายคนเนี่ยรูปเกมก็คงจะไม่ไหลลื่นเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับหรือต่อให้จัดชุดเต็มเพื่อถล่มบุ้ยเนี่ยสุดท้ายแล้ว VG ไม่ได้อะไรครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องตัดผลการแข่งขันของการเจอยูไนเต็ดซิตี้อยู่ดีและนัดต่อไปคือการเจอกับเมลเบิร์นด้วยเนี่ยที่จะต้องชี้ชะตาว่า VG จะเป็นแชมป์กลุ่มได้หรือไม่โค้ชเทกุก็ควรจะเซฟผู้เล่นเอาไว้เกมหน้าด้วยนะครับถ้าให้ตะบี้ตะบันเอาถล่มอย่างเดียวเนี่ยแล้วมีนักเตะเจ็บเพิ่มล้าเพิ่มเนี่ยแน่นอนว่าเสียหายครับอยากให้เพื่อนๆที่บ่นโค้ชเองหรืออะไรเองก็ต้องเข้าใจในมุมนี้ด้วยนะครับส่วนบทสัมภาษณ์หลังเกมครับก็มีมุมตลกๆอีกซานนะครับกับโค้ชเทกุด้วยเริ่มที่โค้ชเทกุบอกว่าตอนพักครึ่งเนี่ยเทกุได้บอกอีกซานว่าฉันจะไม่เปลี่ยนตัวนายออกจนกว่าจะทำแฮตทริกได้ฝั่งอีกซานก่อนจะจบสัมภาษณ์ก็บอกครับว่าผมแพ้เดิมพันตูเนสครับเพราะตูเนสบอกว่าถ้าผมทำแฮตทริกเกมนี้ได้เนี่ยตูเนสจะซื้อ PS5 ครับ PlayStation 5ให้ผมพอล่ามก่อนแปลให้โค้ชเทกุฟังโค้ชเทกุก็ยิ้มแล้วก็ขำออกมาเลยครับว่าไม่รู้ว่าพอได้ยินอีกซานพูดอย่างนี้แล้วเกมหน้าจะมีอัดฉีดกับอีกซานเองเลยหรือไม่นะครับอย่างเช่นเอาวะยิงเอาชนะเดี๋ยวซื้อให้เองแล้วกันสุดท้ายเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเจชนาทิพย์นะครับหรือแม้กระทั่งผลงานของตัวแทนไทยอย่าง BG ก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมาได้ส่วนตัวผมเนี่ยแชร์ความคิดเห็นเรื่องของชนาทิพย์แน่นอนมันอยู่ในช่วงเวลาที่เขาก็ต้องทำกันบ้านแล้วก็พิสูจน์ตัวเองอย่างหนักนะครับการที่ยิงได้ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วอย่าลืมครับย้ำกันเลยว่าชนาทิพย์เองมาเล่นใน ACL เนี่ยก็ต้องเหมือนใช้โควต้าต่างชาติใช้โควต้าเอเชียในการลงเล่นเพราะว่าฟอนตาเล่เองก็มีจุงซุงเรียงนะครับรวมไปถึงนักเตะต่างชาติคนอื่นด้วยโอกาสที่จะได้ลงเล่นอาจจะไม่ครบทุกนัดแต่นี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เขาเรียกความมั่นใจกลับไปเล่นในลีกได้ผมเชื่ออย่างนั้นรวมถึงของฝั่ง BG ปทุมกับการมีผลงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนที่บ่นเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเกิดจากการที่ไม่เข้าใจในสถานการณ์ในแต่ละเกมนะครับว่าระยะยาวของ BG ปทุมต่อการมองการผ่านสู่รอบต่อไปคือการวางแผนอย่างไรอีกทีมหนึ่งที่น่าเป็นห่วงต้องติดตามนั่นคือเชียงรายครับกับเส้นทางของ ACL จะเป็นอย่างไรฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยฝากติดตามเต้ฟังต้องซุยครับไลฟ์ประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ขออนุญาตขยับไปเป็นวันอังคารช่วงเวลาดึกเหมือนเดิม 3:00 ตรงฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับอังคารนี้และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ